ผลการชกในศึกวันไฟไนครั้งที่8จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาณสังเวียนสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์คู่นำในรายการครับจะเป็นการป้องกันแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทพิกัด135ปอนด์เจ้าของตำแหน่งครับคิกกิ้งแมชชีนซูเปอร์เล็กเกียริหมู่9เจอกับผู้ท้าชิงลูกครึ่งไทยออซี่ครับดนนวิลเลียม โดยเกยมการชกค,ครับนักชกไทยนั่นก็คือซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าต้องการจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆในสนามเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่อัดทางด้านของดานิเอลวิลเลียมก่อนจะได้จังหวะเด็ดครับหดแข้งขวาสูงอัดใส่ทางด้านของดานิเอลวิลเลียมเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นักชกออฟซี่สืบเท้าเข้ามาเพื่อที่จะต่อยครับทําให้ดานิเอลวิลเลียมครับโดนเข่าอัดเข้าบริเวณปลายคางพอดีครับแทนที่จะเป็นปลายเท้า แต่กน,นั้นครับความรุนแรงของเข่าดอกนี้ครับก็ทําให้ดานิลวิลเลียมโดนนับ8แม้จะลุกขึ้นมาได้ครับก็โดนพายุหมัดอีกชุดใหญ่ก่อนที่จะล่วงไปครั้งครับกรรมการยุติการชกครับยังผลให้นักชกไทยครับนั่นก็คือซูเปอร์เลกเกียรดมู่กเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปในยกที่3ครับด้วยเวลา1นาที55วินาทีป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทได้สำเร็จเป็นครั้งแรก หลังโชคครับทางซูเปอร์เลกได้ประกาศบนเวทีครับว่ามิชชั่นหรือภารกิจต่อไปของซูเปอร์เลกคือการก้าวขึ้นไปชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทกับรถถังจิตเมืองนนท์คู่ต่อสู้ที่คาดแค้วกันมาในไฟนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในไฟนี้ทางด้านของซูเปอร์เลกปโอกาสให้รถถังได้ชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วแต่รถถังไม่พร้อมครับ เพราะฉะนั้นไฟหน้ารถถังก็ควรจะเปิดโอกาสให้ทางด้านของซูเปอร์เล็กครับได้ชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทบ้างนะครับแฟนๆคิดว่ามวยคู่รถถังกับซูเปอร์เล็กครับจะได้ชกกันหรือไม่หลังจากที่คู่นี้ครับขาดแข้วกันมาตั้งแต่สมัยชกอยู่ที่เวทีมาตรฐานแล้วและถ้าได้ชกกันจริงครับแฟนๆคิดว่าใครน่าจะชนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับ